กับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมครับดูเปิดหัวนะศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับอาเวมวยรังสิตนะครับเดี๋ยวเราทำการรวบรวมไปคะแนนนะครับยืนยันผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับก็มีปัญหาครับกับการเพชรวานะครับวันนี้เอาชนะกลางเป็นแสนเก่งไปแบบขาดลอยเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับจะตามมาดีครับสวัสดีครับสามยกแรกมันเป็นยังไงบ้างเลยวันนี้ครับสองยกเราวางเกมไปชกไปไงนะวันนี้ตั้งรับมากเกินไปนี่เราคิดว่าเรารับเยอะเกินไปใช่ไหมพูดถึงผู้ชกแล้วไหนผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างวันนี้ก็มาเจ๋งคาใจอยู่ไหมวันนี้เกินไปน้ำหนักวันนี้เราต่อยเท่าไหร่108ปกติเราชกเวทเท่าไหร่ครับ105 106วันนี้มันใหญ่ไปใช่ไหมวันนี้ถ้าไม่สำเร็จอย่างมีอาชีพไหมวันนี้มีครับใช่ครับใช่ได้ฝากแฟนมวยชื่อติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับโอเคครับเป็นกำลังใจครับแล้วก็เป็นบรรยากาศหลังเกมร้านมุมแดงนะครับผู้เปิดหัวนะศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับใช่ครับใช่ครับอาเบสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเกมการชกวันนี้มันไม่ไรเท่าไหร่ครับพอใจผลงานไหมวันนี้พอใจในระดับการระบายเยอะครับจุดไหนที่เราไม่พอใจวันนี้ของไม่ดูอัพวันนี้ครับได้กี่เท่าไหร่ครับวันนี้ได้30,000ได้จากใครบ้างครับได้จากพี่พุทธชุดรอนแล้วก็ไอ้แรก20,000ครับมิตรพรครับพี่พุทธครับวันนี้พูดถึงน้องหน่อยครับครับก็เริ่มดีเรื่อยๆนะครับแต่ต้องพัฒนาอีกนะได้อาจารย์รอบค่อยแต่งอาวุธให้อยู่ครับ
อาวุธเขายังหลวมๆอยู่ครับเรื่องน้ำหนักมีปัญหาไหมตอนเบรดนี้ก็โอเคนะสบายสบายสบายครับน้องเขาเพิ่งมาซ้อมอยู่เก็บตรงนี้ครับผมว่าขอเวลาอีกหน่อยครับเด็กคนนี้แต่ใจครับอาวุธเขาคมเขาแรงอยู่ครับค่อยแต่งไปได้อาจารย์น็อตนะครับคอยดูแลได้นะเป็นเกียรติตรงนี้เด็กที่ค่ายหลายคนเป็นเด็กขยันครับนะยอดถ้าเด็กขยันครับคนนี้ครับมาฝากติดตามครับเราก็ค่อยสร้างกระดูกไปเรื่อยๆครับครับวันนี้รับอาชีพได้30,000นะครับครับจากผม10,000แล้วก็พี่นมิตรนครเจ้าของผีเสื้อไฟเตอร์มวยไทยครับอาชีพที่ไปครับก็ฝากติดตามไว้นะครับเจ็ดธันวาครับครับครับขอบคุณมากครับน้องชายครับสักนิดนึงครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากเชื่อเชื่อเชื่อเดิมแดนเป็นกันไว้ต่อไปครับแสดงความยินดีด้วยครับไปครับนี่ให้หน่อยได้ไหมไปไปครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เปิดหัวนะศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับนะครับ